พักนี้เหมือนจะมีกลิ่นรัฐประหารเริ่มโชยมาพอจะได้กลิ่นบ้างไหมช่วงนี้การเมืองไทยรัฐประหารเป็นคำตอบหนึ่งของฝ่ายอำนาจเสมอเพียงแต่รัฐประหารสองครั้งหลังมันเป็นการกระทำต่อรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของฝ่ายอำนาจนิยมโดยตรงจะคืนอำนาจให้กับประชาชนก็มีลางพ่ายแพ้การคิดล้มกระดานถือมาตรา44เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกครั้งก็อาจจะมีสูตรนี้อย่างไรก็ตามนะครับผมเรียกร้องถ้าหากกำลังคิดกันอยู่อย่าได้หาทำไอ้หลังจากคิดได้แล้วในเรื่องราวมันจะเลยเกิดบานปลายไปไหนนี่ไม่รู้นะครับรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมามันมีค่าใช้จ่ายทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมมากมายอยู่แล้วและผมก็ไม่คิดว่าฝ่ายอำนาจนิยมวันนี้จะยังมีต้นทุนพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายให้กับความรู้สึกของประชาชนหากจะมีการรัฐประหารครั้งที่3ลูกๆหลานๆตั้งแต่วัยมัธยมมาโดยส่วนใหญ่เขาเข้าใจนะครับว่าบ้านเมืองนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ขอให้มันเป็นเพียงควันไฟอย่าให้ลุกขึ้นมาก็แล้วกันคือผมประกาศได้เลยว่าถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาคราวนี้ก็เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละขัดแย้งกันเองมันเกี่ยวกับประชาชนที่ไหนอ่ะหาคนที่จะบากหน้าเอาดอกกุหลาบไปเสียบปลายกระบอกปืนแบบคราวก่อนๆนี่ผมว่ายากนะครับคือประวัติศาสตร์จะจารึกหน้าบุคคลเหล่านั้นแล้วหาที่ยืนลำบากเหลือเกินนะฮะถ้ารัฐประหารเนี่ยเท่ากับว่าการตัดสินใจนั้นน่ะลากเอาทั้งองค์คาพยพของฝ่ายอำนาจนิยมมาเป็นตัวแสดงนะครับเดิมพันมันสูงกว่าพลเอกประยุทธ์มากแค่คิดก็เสียวไส้แล้วถ้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะมันน่าจะออกไปทางยุบสภามากกว่าหลังจากที่เราเห็นกระแสล่าสุดพลเอกประวิตรก็ยืนยันบอกยังไงยังไงก็ยังแน่นยังซีปึกถึง3ปอคุณนรุธในความคิดคุณนรุธมองยังไงไม่ปึกครับแต่แป๊กถ้าบรรยากาศหรือสัมพันธภาพภายในของ3คนนี้ยังดีอยู่มันจะไม่มีการพยายามยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่ามันขึ้นยืนยันจนผิดสังเกตแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นขับ21ส.ส.บางคนถ้ามองเผินๆก็บอกว่าเป็นเกมของผู้กองนัดเขางานนี้ถ้าพลเอกประวิตรไม่ไฟเขียวไม่เอาด้วยทำได้เลยครับขับกันกลางคืนนะครับประชุมกันยามวิกาลถ้าไม่ใช่บารมีพลเอกประวิตรใครเรียกมาได้ถ้าไม่ใช่พลเอกประวิตรกดปุ่มให้ขับใครทำได้ฮะแล้วขับออกมาแล้วคุณไพบูลย์นิติตะวันแกแถลงเหตุผลถ้าเป็นตามเหตุผลนั่นจริงที่ขับกันมันคบกันไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่ปรากฏว่าขับไปเสร็จพลเอกประวิตรแกช่วยยืนยันแทนว่าไม่ไปไหนล่ะพวกนั้นยังสนับสนุนรัฐบาลมันไม่เหมือนขับไล่อ่ะมันเหมือนขับเสพามันมีลูกเอื้อนมีลูกหวานอ่อนช้อยหยดย้อยอยู่ในนั้นมันเป็นน้ำเน่าฮะคุยกันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเคลียร์กันแล้วเรื่องกันหมดแล้วเดี๋ยวถ้าหงายไพ่พรรคเศรษฐกิจไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามีชื่อพลเอกวิตรเป็นหัวหน้ามีชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นประธานที่ปรึกษาจริงๆอ่ะเท่ากับว่าพลเอกประวิตรแกตกพลเอกประยุทธ์โชว์ประชาชนนะถ้าพลเอกประวิตรไม่ไฟเขียวพวกนี้ไปเลยครับสมัยหน้าไม่รู้มีพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับสภาพเนี้ยกลุ่มการเมืองที่อยู่ข้างในนะผมว่าสายตาเริ่มหลอกแหลกแล้วล่ะแล้วพลเอกประยุทธ์แกพยายามวางบทตัวเองเป็นพระเอกพยายามที่จะลอยตัวอยู่เหนือการเมืองพอพลเอกประวิตรออกฤทธิ์เข้าขาลอยฮะพลเอกประยุทธ์นี่ผมมองไม่เห็นนะครับว่ากลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐกลุ่มไหนเป็นหน่วยขึ้นตรงของพลเอกประยุทธ์สามมิตรเขาก็มีกลุ่มชลบุรีเขาก็มีกลุ่มผมกล้าฟันธงว่าไม่มีใครพักดีสุดจิตสุดใจกับพลเอกประยุทธ์ชนิดว่าไปไหนไปกันแม้แต่เสกสกลก็ตามฮะคอยดูรัฐบาลชุดนี้นะที่ตอนคสช.ยึดอำนาจเนี่ยนะครับเขาเรียกเรือแปะหลังเลือกตั้งดร.วิษณุบอกเป็นเรือเหล็กวันนี้สภาพรัฐบาลชุดนี้คือรถพุ่มพวงครับประยุทธ์พวงหนึ่งประวิตรพวงหนึ่งธรรมนัสพวงหนึ่งสามมิตรพวงหนึ่งพรรคร่วมพวงหนึ่งคนละพวงคนละพวงคนละพวงมันพวงใครพวงมันซะด้วยนะคือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยผมว่าวันนี้กำลังอ่านเกมเผลอๆถ้าเห็นว่าขัดแย้งกันเละมากอาจจะชิ่งออกจากรัฐบาลเอาคะแนนฮีโร่จากประชาชนในโค้งสุดท้ายก็เป็นได้ประชาธิปัตย์จะไวกว่าภูมิใจไทยแล้วเราเห็นอาการพลเอกประยุทธ์ไหมครับเวลาพูดเวลาจาวันนี้เนี่ยนะครับไม่อยากใช้คำว่าพรรคร่วมโดยซ้ำไปนะบอกว่านี่เป็นรัฐบาลหนึ่งเดียวจะเห็นเลยว่าพลเอกประยุทธ์นิ่มนวลอ่อนหวานกับพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้นเป็นพิเศษซึ่ง
ผมว่าสายเกินไปคือได้แหละอะไรที่ท่านไฟเขียวให้เขาทำอะไรที่ท่านเอาอกเอาใจเขาก็พอใจแต่ว่ามันยึดเหนี่ยวจิตใจกันไม่อยู่เพราะการเมืองมันการเมืองปีสุดท้ายคุณแต่ละพรรคเขาต้องนึกถึงสภาพในสนามเลือกตั้งด้วยนะครับจะเดินไปหาประชาชนยังไงเห็นไหมครับภูมิใจไทยก็เร่งเรื่องกัญชาเรื่องนโยบายเขาประชาธิปัตย์ก็อะไรที่ตัวเองพอที่จะเอามาเข้าพกเข้าหอเป็นผลงานก็ประกาศอะไรที่ดูมันยากลำบากก็ไม่พูดถึงเสียนี่ดีนะครับวันนี้เรายังเห็นว่าสภายังเรียบเรียบร้อยๆนานไปในพลเอกประยุทธ์แกยืนยันไม่ปรับครม.ไม่ให้เก้าอี้ตามที่เขาข่มขู่แล้วคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณลองคิดดูว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีในยิ่งใหญ่แบบพลเอกประยุทธ์วันดีคืนดีประชุมครม.เปิดโทรศัพท์เปิดเพลงอย่ายอมแพ้ร้องออกมาด้วยอาการแบบนี้ที่ต้องร้องเพลงอย่ายอมแพ้สู้กับใครสู้กับลูกน้องตัวเองฮะสภาพไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยบางคนจะบอกว่าเราต้องช่วยกันให้กำลังใจนายกให้ไปสู้กับอะไรให้ไปสู้กับคนที่ตัวเองตั้งมาเป็นรัฐมนตรีคนที่ตัวเองคุมอยู่ทั้งสิ้นมันจะมีโอกาสไหมครับคุณณัฐวุฒิที่พอเดือนพฤษภาคมอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรตัดสินใจตัดควงของพลเอกประยุทธ์ล่วงถนนไปเลยเรื่องนี้มันเคยมีคดีพยายามฆ่ากันครั้งแล้วตอนอภิปรายคราวก่อนเมื่อเดือนกันยานะครับแต่ว่ากระทำการไม่สำเร็จเนื่องจากว่าฝ่ายที่เป็นเป้าหมายมีกล้วยมากกว่าแต่ว่าคราวนี้มันมาไกลถึงขั้นแยกพรรคกันแล้วผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันขนาดนี้เชื่อขนมกินได้ว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วนายกไม่โอนอ่อนผ่อนตามเกมกดดันของฝ่ายพลเอกประวิตรฝ่ายผู้กองนัดนี่นะครับจะเกิดกรณีนี้ขึ้นมาอีกแล้วฝ่ายค้านมีเลยครับเขาจะไม่ได้กลิ่นก่อนที่จะไปถึงพฤษภาคมเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ต้องรีดศักยภาพของเขาออกมาสุดแล้วเป้าคือพลเอกประยุทธ์เท่านั้นคราวนี้ในการอภิปรายผมเชื่อนะครับตัดสินใจแบบไหนก็เจ็บฮะตัดสินใจปรับครม.ตามเข้าขู่เหลือสภาพไหมโอ้โหนี่คุณเป็นนายกมา8ปีเป็นไปเป็นมาจนลูกน้องขู่เอาเก้าอี้ได้แล้วอ่ะแล้วดีไม่ดีฝ่ายที่เขาเรียกร้องเนี่ยเขาอาจจะเรียกร้องถึงขนาดตั้งร้อยเอกธรรมนัสกลับเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าไปกันถึงขนาดนั้นน่ะพลเอกประยุทธ์จะเดินถนนยังไงฮะก็ตัวเองปลดเองอ่ะแต่ถ้าไม่ตั้งถ้าไม่มีการปรับครม.กลุ่ม21คนที่ออกไปเขาไม่หยุดนะฮะเขาเดินแรงขนาดนี้ถ้าหยุดก็โดนเหยียบครับมันเกมเป็นเกมตายนะครับเนี่ยแล้วมันเหมือนสำนวนกำลังภายในนะครับคือวิกาลยาวนานขวัญยุ่งเหยิงครับจากเดิมนะที่เคยวิเคราะห์ว่าการยุบสภาเร็วความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเร็วครับไม่น่าจะมีผมคุยกันในรายการนี้ครับผมบอกว่ามันต้องครึ่งหลังของปีไปแล้วล่ะที่วิเคราะห์รอบนั้นน่ะไม่นึกว่ามันจะมีเกมขับออกกันอย่างนี้แต่เมื่อมีเกมนี้แล้วนะผมให้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พลเอกประยุทธ์แกเก่งเรื่องอะไรผมไม่เห็นนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งแน่ๆที่แกไม่เก่งคือแกเผชิญแรงเสียดทานทางการเมืองไม่เก่งนะครับเจออะไรมาปะทะเจออะไรมาเป็นแรงเสียดทานนะเป๋ให้เห็นทุกทีคือถ้าภาษามวยก็คือโดนเป็นสะดุ้งคนนี้คือพลเอกประยุทธ์ถ้าหากว่ามีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองที่จะปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่จะทำให้คนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างที่ท่านพูดนะ8ปีท่านทำได้แล้วในทางกลับกัน8ปีมันเห็นสภาพแบบนี้ท่านยังคิดว่าจะเอาหน้าอยู่ต่อเนี่ยผมว่าเลือกเกินเหมือนกันนะครับก็รีบๆหักกันนะครับอย่าให้ประชาชนรำคาญมากไปกว่านี้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่าไปออกทางอื่นผมกังวลเรื่องโศกนาฏกรรมแต่ว่าเรื่องรัฐประหารกับสังคมไทยอย่าไปดูเบานะครับเรากับบูกินาฟาโซอะไรเนี่ยอัตราความถี่ไม่ได้เป็นรองกันนะผมจะบอกให้